คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวแคนว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณมดโซฮานมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณมดระหว่างเดินทางกลับบ้านยามค่ำคืนทำให้ได้พบเจอกับเรื่องราวชวนหลอนเรื่องนี้เหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปประมาณสัก9ปีที่ผ่านมาครับบนถนนในคืนหนึ่งมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่4กับสายของคุณมดกันเลยครับสวัสดีครับคุณมดโซฮานครับสวัสดีครับพี่แจ๊คคุณมดตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับครับกทมครับผมกรุงเทพเนี่ยฮะย่านไหนบอกได้ไหมฮะย่านผมบอกยังไงดีพี่แจ๊คอยู่แถวอิตันไทพี่คุ้นไหมพี่อิตันไทนี่เพชรบุรีเพชรบุรีเนี่ยครับผมใกล้ๆ RCA นี่เองใกล้ๆนี่เองครับใช่ผมเคยไปร้าน The Ghost House มาแล้วครับพี่แจ๊คนานยังก็เมื่อผมอยู่ทำงานแถวนี้ด้วยพี่แจ๊คผมก็ผ่านตลอด RCA เนี่ยคุ้นเคยดีครับพี่แจ๊คแล้วเราได้เจอกันไหมอ่ะยังเลยพี่แจ๊คเจอครับสิ่งที่ผมแบบแหมผมพลาดไปได้ยังไงพี่แจ๊คเนาะสักวันผมต้องเจอพี่แจ๊คใช่ได้ครับเสาร์อาทิตย์ช่วงเย็นเนี่ยได้เลยเจอแน่ๆโอเคเลยครับได้เลยงั้นครับผมโอเคคุณมดปกตินี่ติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับส่วนใหญ่ผมก็จะฟังทั้งย้อนหลังด้วยครับแล้วก็สดเนี่ยบ้างครับใช่โอเคแต่หนักไปทางย้อนหลังเนาะใช่พี่แจ๊คครับผมขอเล่าเรื่องดีๆที่มันเกิดขึ้นในตัวผมก่อนได้ไหมพี่แจ๊คได้เนาะโอเคครับพี่แจ๊คคือผมจะต้องเริ่มว่าคือแฟนผมเนี่ยหนึ่งเลยแฟนผมเนี่ยเขาเป็นคนที่หัวร้อนแล้วก็เป็นคนที่ขี้หงุดหงิดง่ายพี่แจ๊คแล้วเขาก็เป็นคนมีเซนส์แล้วก็ส่วนตัวผมเนี่ยครับแจ๊คผมเป็นคนที่ใจเย็นมากทำอะไรเนี่ยจะคิดก่อนแล้วค่อยทำแล้วก็เป็นคนที่รักของครับแล้วก็พี่ชายผมเนี่ยเขาจะบอกผมว่าเขาจะเรียกผมว่าไอ้หนูจำไหมเพราะว่าผมเป็นคนที่สงสัยและผมเนี่ยก็ไม่เป็นคนที่ไม่มีเซนส์เลยพี่แจ็คไม่มีเซนส์เลยครับใช่พี่แจ็คแล้วก็ทุกครั้งก็พี่แจ็คผมจะเตือนแฟนผมเนี่ยตลอดครับว่าเฮ้ยนี่คุณวันเนี้ยวันโกนนะวันนี้วันพระครับพี่แจ็คเพราะว่าแฟนผมเนี่ยจะเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายในวันแบบนี้ครับพี่แจ็คซึ่งเขาจะไม่รู้ตัวแล้วเราจะทะเลาะกันบ่อยแล้วก็แฟนผมเนี่ยเริ่มแบบมาดีขึ้นแล้วก็มีสมาธิขึ้นก็เพราะว่ามาฟังรายการพี่ครับจริงไหมใช่ครับพี่แจ๊คฟังแล้วดีจังเลยแล้วใช่ครับแล้วพี่แจ๊คครับมันก็เป็นเหมือนสองขั้วครับแฟนผมกับผมคือแฟนผมเนี่ยเขาจะชอบฟังพี่เนี่ยตอนนอนมากๆพี่แจ๊คแต่ผมเป็นคนที่ไม่ชอบฟังเรื่องผีเลยพี่แจ๊คผมกลัวครับแล้วผมจะทะเลาะกับแฟนทุกครั้งเลยเวลาที่เขาเปิดเดอะโกสต์เนี่ยพี่แจ๊คนึกออกไหมกลางคืนผมเนี่ยนอนไม่ได้ครับก็จะทะเลาะกันครับพี่แจ๊คแต่ว่าพอเราสองคนเลิกกันนะพี่แจ็คตอนนี้ผมก็ช่วงหนึ่งผมเฮิร์ตพี่แจ็คผมเริ่มลองมาฟังเรื่องของพี่ดูพี่แจ็คมันทำให้ผมมีสมาธิขึ้นพี่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราผ่านช่วงเลวร้ายนั่นนะมาได้มีทั้งครอบครัวคนรอบข้างเพื่อนแล้วก็พี่แจ็คด้วยครับที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตผมครับที่ทำให้ผมผ่านเรื่องราวนั้นมาได้ครับพี่นี่ผมนี่ร้องฮะเลยนะคือเล่ามาเหมือนแบบเอ้ยอ๋อโอเคเราก็มีกิจกรรมร่วมกับแฟนก็คือการฟังเดอะโกสต์เรดิโอผลสุดท้ายมาหักด้วยเลิกกันใช่ครับครับผมโอ้โหผมปรับอารมณ์ไม่ถูกเลยเนี่ยผิดนิดนึงครับใช่ครับแจ็คแต่มันดีมากเลยผมรู้สึกว่าตอนนี้คือผมฟังพี่ทุกเวลาเลยพี่เข้าห้องน้ำก็ต้องฟังมันเหมือนถูกป้อนโปรแกรมไว้ครับทำงานก็ฟังอะไรอย่างเงี้ยพี่แจ็คแล้วผมก็รู้สึกว่าเราก็ไม่คิดว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้ครับเพราะก่อนหน้าเรายังไม่ชอบอยู่เลยพี่แจ็คแล้วผมก็สัญญากับตัวเองว่าพี่แจ็คถ้าผมจะมาเล่าเรื่องในรายการพี่ให้ได้เลยพี่และก็เป็นที่มาของเรื่องนี้ครับผมใช่ครับและมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับบนถนนในคืนหนึ่งครับโอ้โหอลัมพบทมาได้แล้วมาเข้าเรื่องโคตรเท่โคตรดีคุณมดเดี๋ยวก่อนที่ไปที่เรื่องนั้นขออนุญาตถามสั้นๆนิดนึงทำไมต้องเป็นมดโซฮานอ่ะเอาพี่แจ็คครับพอดีเลยครับผมก็บอกทางทีมงานว่าแบบว่าขอแบบว่าให้เรียกชื่อว่ามดโซฮานหน่อยเพราะว่าเพื่อนผมอ่ะเขาเห็นผมไอ้ตั้งแต่ตอนที่หนังเรื่องนึงเข้าครับพี่แจ็คเรื่องโซฮานใช่แล้วผมมีทรงผมแบบนั้นแล้วผมเป็นช่างตัดผมด้วยครับตอนนั้นใช่ครับก็เลยแบบเพื่อนเลยเรียกว่าโซฮานอ่ะเราก็เลยได้ชื่อนี้มาพี่ผมก็เลยขอชื่อนี้เลยแล้วกันครับมันดูแบบว่าขังดีโอเคครับผมโอเคได้ครับเข้าใจแล้วมาคุณมดครับ
บนถนนในคืนหนึ่งเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ9ปีที่ผ่านมาครับผมเป็นยังไงเรื่องนี้ครับคือผมต้องบอกก่อนครับขอตัวก่อนเลยครับว่าคือเรื่องเนี้ยที่เกิดขึ้นนะคือผมมองนะครับส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นเรื่องประหลาดเรื่องแปลกที่ผมยังไม่มองว่าเป็นแบบวิญญาณหรือว่าอะไรนะผมรู้สึกว่ามันแปลกสำหรับผมครับพี่แจ็คครับก็ย้อนกลับไปเมื่อ9ปีก่อนนะครับก็คือแฟนผมเนี่ยเป็นคนสัตว์แก้วครับพี่แจ็คแล้วก็เหตุการณ์เนี่ยมันเริ่มต้นเนี่ยมาจากการที่แม่แฟนผมครับเขาได้โทรชวนแฟนผมว่าเฮ้ยนี่แบบมีงานบุญใหญ่ที่หมู่บ้านนะพอดีซึ่งมันตรงกับวันพระใหญ่แล้วก็เป็นวันอาทิตย์พอดีครับครับผมหยุดเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วแฟนผมก็เลยเอ่ยชวนผมครับพี่แจ็คว่าให้ชวนให้ไปร่วมงานกันไหมอะไรเงี้ยผมก็ตกปากรับคำพี่แจ็คแล้วก็ผมก็แพลนการเดินทางไว้ครับว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางกันในช่วงเช้าวันเสาร์นะแล้วก็ช่วงเย็นวันอาทิตย์ค่อยเดินทางกลับกันพี่แจ็คครับครับแต่พี่แจ็คครับพอถึงวันที่เดินทางเรื่องแปลกๆพี่แจ็คมันเริ่มตั้งแต่ขาเดินทางไปเลยครับพี่แจ็คพี่แจ็คเคยเดินทางออกต่างจังหวัดใช่ไหมครับแล้วพี่แจ็คเคยเจอที่หมาแมวตายแล้วเขามาทิ้งไว้ข้างริมทางแจ็คนึกออกไหมครับครับแต่วันนั้นพี่แจ็คเป็นวันที่ผมเนี่ยยังต้องนับครับร้องเฮ้ยเลยเฮ้ยแล้วก็ถามแฟนว่าเฮ้ยทำไมมันเจอเยอะขนาดนี้พี่แจ็คผมเจอหมาแมวตายเนี่ย13ตัวหรืออาจจะมากกว่านั้นพี่แจ็คเยอะนะใช่ครับมันเยอะครับแจ็คเลยระยะทางจากเนี้ยไปสระแก้วผมมองมันผมไม่เคยเจอผมเดินทางกรุงเทพเพชรบูรณ์ต่อด้วยเชียงคานผมยังไม่เจอเยอะขนาดนี้พี่นั่นคือแบบเรื่องแปลกเรื่องแรกแล้วผมก็เลยโอเคพอถึงบ้านไปปึ๊บวันอาทิตย์เราก็ทำบุญใหญ่กันเสร็จปึ๊บผมก็สังสรรค์กับครอบครัวนิดหน่อยนะครับแต่ด้วยความที่มันติดลมพี่จากเย็นที่เราแผนกันไว้ว่าจะกลับใช่ปะมันกลายเป็นค่ำครับพี่พอค่ำผมก็สะกิดแฟนว่าเราน่าจะกลับกันได้แล้วเนาะแฟนเขาก็เตรียมตัวครับเก็บข้าวเก็บของพี่แจ็คแต่ในระหว่างนั้นพี่แจ็คกำลังเตรียมข้าวเตรียมของอยู่ๆฝนมันตกหนักลงมาเลยพี่ตกแบบไม่มีปีไม่มีคุยเลยผมก็เลยก็ต้องกลายเป็นเราต้องรอให้ฝนหยุดหรือว่าซาก่อนแล้วค่อยเดินทางกลับเนาะพอฝนมันเริ่มซาพี่แจ็คมันก็กลายเป็นตาไปค่ำดึกแล้วครับค่อนข้างดึกเลยครับพี่แจ็คก็เลยได้ขอตัวพ่อแม่แฟนแล้วก็ลาเดินทางกลับกันนะครับพี่แจ๊คครับพี่แจ๊คครับสิ่งแรกที่ผมขับรถในเวลาคืนคืออะไรรู้ไหมครับครับคือผมเนี่ยจะเปิดเพลงไปแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยพี่แจ๊คเพื่อว่ากันตัวเองหลับในไงที่ในเวลาขับรถครับผมก็พอขับรถไปได้ช่วงหนึ่งพี่แจ๊คไอไฟข้างทางนะครับก่อนเข้าสู่ถนนเส้นนี้นะครับพี่ไฟข้างทางเนี่ยมันก็เริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงเสร็จเราก็จะเริ่มเจอป้ายเตือนครับคนขับขี่รถทุกท่านว่าระวังหลับในนะครับง่วงจอดพักอะไรเงี้ยครับพี่แจ็คพอนึกออกเนาะครับผมอันนี้พอผมขับรถไปได้สักพักหนึ่งครับพี่แจ็คผมก็มองไปข้างหน้าเสร็จก็เห็นรถบรรทุกแต่ว่ารถบรรทุกเนี่ยเขาวิ่งดันวิ่งเลนขวาพี่วิ่งเลนที่ผมวิ่งอยู่พอผมวิ่งเข้าไปใกล้สักหน่อยสักได้ระยะหนึ่งพี่แจ็คไอ้น้ำจากล้อรถนะครับพี่แจ็คนึกออกเนาะมันก็กระเซ็นเข้ามาหน้ารถผมนะจนทำให้ผมเนี่ยจะต้องเปิดที่ปัดน้ำฝนแล้วผมก็พยายามหาจังหวะแล้วผมก็แซงรถคันนี้จนพ้นไปแล้วนะพี่แจ็คครับผมพอแซงไปได้สักระยะหนึ่งปุ๊บผมก็ร้องเพลงผมต่อไปแต่ว่าคราวเนี้ยผมรู้สึกเหมือนแฟนผมเนี่ยเขาหันมาผมพี่แจ็คหางตาเราเห็นเราก็เลยหันไปหาแฟนผมก็หันมามองผมรอบแรกเขาก็ไม่พูดอะไรพี่เขาก็ก้มหน้าแล้วก็เล่นโทรศัพท์ต่อครับพี่แจ็คผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรผมก็โอเคแล้วก็ทำเพลงต่อไปพี่พออีกสักพักเดียวพี่แจ็คแฟนผมเขาเหมือนว่าเลิกเล่นโทรศัพท์แล้วเขาก็หันมาทางผมอีกพี่พอตอนนี้พอเริ่มหันมาทางผมแล้วพี่แจ็คผมก็หันกลับไปด้วยความที่เราเห็นจากหางตาหันเข้าไปพี่แจ็คเชื่อไหมครับว่าแฟนผมเขาไม่ได้มองที่ผมพี่แจ็คเขามองไปที่คอนโซลหน้ารถผมพี่ครับแล้วเขาก็พยายามเหมือนเชงเง้อแต่เขาก็มองไม่เห็นเขาก็เลยได้ถามผมครับว่าผมเนี่ยวิ่งรถแต่เร็วเท่าไหร่พี่แจ็คครับผมก็เลยบอกว่าวิ่งไป110ผมบอกเนี่ยมีอะไรหรอครับเขาก็ไม่พูดพี่แจ็คเขาก็เงียบๆเขาก็พอเขาหันกลับไปพี่แจ็คได้สักพักหนึ่ง
แฟนผมเขาก็ปรับเบาะเอนนอนลงพี่แจ๊คแล้วเขาก็คว้าเอาผ้าห่มข้างหลังรถมาแล้วคุมโปงไปเลยพี่ครับผมก็เลยคิดในใจเอ้าเป็นอะไรของเขาเนาะผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเนาะพี่แจ๊คแต่ผมรู้สึกแปลกๆแล้วพี่รู้สึกแปลกๆแล้วว่ามันมีเรื่องแปลกนะสักพักไปผมก็ขับรถไปแล้วก็ฮัมเพลงไปเรื่อยแจ๊คจากที่ผมฮัมเพลงพี่แจ๊คกลายเป็นผมเงียบแล้วผมก็พูดกับตัวเองพี่แจ๊คว่าเฮ้ยไอ้ข้างหน้ามันไม่ได้มีรถเราแล้วนี่ไม่ได้มีรถวิ่งข้างหน้าเราแล้วนี่แต่ว่าทำไมน้ำมันยังกระเซ็นอยู่มาพี่ครับน้ำมันยังกระเซ็นอยู่ผมก็เลยเอะใจแล้วก็ผมก็เปิดที่ปัดน้ำฝนไปด้วยตอนนั้นสักพักหนึ่งพี่ไม่รู้อะไรนะเหมือนอะไรมันรู้ผมหรือเปล่านะสักอย่างหนึ่งพี่แจ๊คจากน้ำฝนที่มันกระเซ็นมาเต็มหน้ารถพี่มันกลายเป็นหมอกครับผมก็เลยงงว่าที่มันหมอกแล้วมันเป็นหมอกที่เต็มหน้ารถพี่จนผมแทบจะมองทางไม่เห็นผมก็เลยคิดในใจว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเพิ่มความเร็วขึ้นหน่อยไอ้หมอกมันน่าจะจางได้บ้างเนาะผมคิดได้แบบนั้นผมก็เลยเร่งความเร็วขึ้นอีกครับแจ็คแล้วก็สลับกับเปิดไฟสูงต่ำครับพี่แจ็คแต่ว่าพอผมเนี่ยเร่งความเร็วไปได้สักพักหนึ่งผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเนี่ยเหมือนจะโชคดีแจ็คเพราะว่ามันเริ่มจะเห็นไฟเกาะกลางแล้วพอขับรถไกลๆช่วงหนึ่งพี่แจ็คนึกออกเนาะมันจะมีไฟเกาะกลางแล้วเราก็จะเข้าสู่ป่าเมืองมาอีกทีนึงผมเริ่มเห็นไฟเกาะกลางปุ๊บผมก็รู้สึกเฮ้ยเราต้องรีบขับไปแล้วพอผมรีบขับไปพี่แจ๊คครับขณะนั้นก็คืออยู่ๆพี่แจ๊คไอ้หมอกที่ผมเห็นเนี่ยแจ๊คที่มันเต็มหน้ารถเนี่ยอยู่ๆมันเหมือนถูกดูดหายไปเลยพี่มันถูกดูดหายไปเลยก่อนที่จะเข้าแสงไฟนี่พี่แจ๊คถูกดูดหายไปปุ๊บผมเนี่ยยังไม่ทันได้โล่งใจพี่แจ๊คผมร้องเฮ้ยพี่แจ๊คข้างหน้าผมอ่ะมันดันเจอเป็นก้อนหินพี่แต่ลักษณะมันเหมือนก้อนหินนะแต่ว่าพอเข้าไปใกล้ๆหน่อยผมเห็นว่ามันเป็นเหมือนลักษณะเหมือนคนดำๆพี่แจ๊คจะอธิบายยังไงดีมันเหมือนคนดำๆพี่แจ๊คนั่งพับเพียบแล้วก็เหมือนก้มตัวลงอ่ะพี่แจ๊คนั่นแหละครับพอผมเห็นเสร็จปุ๊บผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยคิดได้แค่สองอย่างพี่แจ๊คว่าอุ้ยถ้าเราหักหลบด้วยความเร็วขนาดนี้นะพี่แจ๊คยังไงเนี่ยเราน่าจะพลิกคว่ำแล้วตกไปเกาะกลางแน่นอนพี่แจ๊คครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะกะว่าจะชนพี่แจ๊คผมเนี่ยไม่ทันได้คิดครับรถมันเร็วจนมันชนดังตู้มพี่แจ๊คแล้วก็ตามด้วยเสียงกรีดร้องของแฟนผมพี่แจ๊คครับผมคือความรู้สึกแรกของผมนะครับตอนที่รถชนพี่แจ๊คผมรู้สึกเป็นห่วงพี่จะจังหน้าตาไฟหัวพังหมดแน่เลยผมคิดอย่างเงี้ยพี่แจ๊คก็เลยแบบโอ้พอผมชนไปได้ปุ๊บผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยตื้อความแรงขนาดนี้เนาะยังไงนะไอ้ก้อนหินเนี่ยมันต้องกระเด็นไปทางใดทางหนึ่งแหละผมก็เลยมองที่กระจกมองข้างหลังครับพี่แจ๊คจ่ายพี่แจ๊คครับไอ้ก้อนหินมันก็อยู่เหมือนเดิมพี่มันก็ตั้งอยู่ที่เดิมไม่ได้กระเด็นไปไหนนะพี่จนผมเนี่ยมองมันจนละสายตาไปเลยพี่ผมก็พยายามคุมสติพี่แล้วก็ขับรถไปได้อย่าจอดใช่ไปก่อนใช่ครับใช่ผมก็ขับด้วยความแบบว่าเฮ้ยด้วยความแบบสติเลยแล้วก็จนเจอปั๊มพี่แจ๊คผมก็เลยเข้าไปจอดปั๊มพอผมจอดปั๊มผมก็คุมสติตัวเองก่อนแล้วก็สะกิดแฟนพี่แจ๊คบอกว่านี่คุณเนี่ยอยู่ปั๊มแล้วนะแฟนผมไม่พูดพังเพียงเปิดประตูแล้ววิ่งเข้าไปหน้าร้านของชำนะครับในเซเว่นในปั๊มนะครับผมก็รู้แล้วว่าเธอเนี่ยกลัวมากพี่แจ๊คผมก็เลยโอเคคุมสติได้แล้วผมก็เลยเดินไปหาแฟนผมแล้วก็ปลอบเขาอยู่พักนึงพี่แจ๊คผมก็เลยถามว่าคุณมันเกิดอะไรขึ้นในรถหรอครับผมพอถามนี้เสร็จปุ๊บแฟนผมก็เล่ามาแบบนี้นะครับพี่แจ๊คว่าไอตอนที่ขับรถพ้นรถบรรทุกไปแล้วพี่แจ๊คเขารู้สึกแปลกๆบางอย่างเหมือนมีอะไรแปลกๆเฉยๆเขาก็มองไปที่หน้ากระจกมองไปทางผมแล้วเขาก็มองไปที่กระจกมองข้างพี่แจ๊คครับเขาบอกว่ามันเหมือนมีอะไรดำๆเนี่ยไกลๆครับซึ่งเขาก็บอกไม่ได้มันคืออะไรครับตอนแรกเขาก็เลยไม่ได้สนใจแล้วก็เล่นโทรศัพท์ต่อไปครับพี่แจ๊คแต่ว่าสักพักหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าความรู้สึกแปลกๆเขาเนี่ยมันยังไม่หายไปไหนพี่แจ๊คเขาก็เลยมองไปที่หน้ากระจกแล้วก็มองที่กระจกมองข้างอีกทีนึงพี่แจ๊คครับรอบเนี่ยไอ้วัตถุดำๆที่เขาเห็นตอนแรกมันมาอยู่เกือบจะหลังรถแล้วครับแล้วเขารู้ได้ว่ามันเป็นเหมือนลักษณะดำๆเนี่ย
ขับพาหนะบางอย่างมาเขาบอกตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานเขาบอกงี้นะแต่เขารู้สึกว่ามันเป็นพาหนะบางอย่างซึ่งแฟนผมนะครับเขาก็เลยได้หันหาผมครับแล้วเขาก็ถามผมแล้วเขาก็หันจะมาทีแล้วเขาก็คิดกับตัวเองครับว่าเฮ้ยความเร็วขนาดเนี้ยรถมันไม่น่าตามทันนะถ้าจะมอเตอร์ไซค์หรือจะอะไรเนี่ยพี่แจ็คครับผมแต่พอเขาหันกลับมาพี่แจ็คไอ้รถนะครับที่มองว่าอยู่ด้านหลังครับมันมาอยู่ข้างๆเขาแล้วครับพี่แจ็คครับพอมาอยู่ข้างเขาบอกว่าเขาจำได้เลยครับแม้แต่แวบเดียวครับพี่แจ็คเขาบอกว่าไอ้สิ่งที่เขาเห็นเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นลักษณะเหมือนคนเนี่ยครับปั่นจักรยานมาพี่มันเป็นตัวดำๆพี่แจ็คแต่เขาบอกแฟนผมบอกว่าลักษณะร่างกายเขาไม่ครบเขาดูไม่ครบพี่แจ็คเขารู้สึกว่าเขาบอกว่าช่วงตั้งแต่ช่วงตาจนถึงหัวไม่มีมันดูเป็นมันดูเหมือนถูกตัดไปเป็นลักษณะดำๆถูกตัดไปพี่แล้วก็แขนเขาก็เหมือนหายไปข้างนึงนะครับพอเขาเห็นแบบนั้นพี่แจ็คเขาก็เลยคุมโปงเลยพี่แล้วเขาก็บอกว่าเขามารู้สึกตัวทีก็คือตอนรถชนอะไรสักอย่างครับพี่แจ็คนะครับพอพูดตรงเนี้ยพี่แจ็คผมกับแฟนหันหน้ามองกันแล้วก็รีบวิ่งไปที่รถอ่ะพี่แจ็คใช่ครับก็ไปดูข้างหน้ารถพี่แจ็คปั๊บแต่พี่แจ็คครับรอยขีดข่วนแม้แต่ชนรอยสะกิดยังไม่มีเลยพี่แต่ไอ้จังหวะตอนที่ชนคือมันชนดังโครมใช่ครับโครมเลยครับแล้วแฟนผมก็ร้องสะเทือนผมนี่ตัวคือแฟนผมร้องเลยพี่ผมนี่รู้สึกว่ามันชนพี่แจ็คความเร็วที่มันชนเนี่ยเหมือนผมจะบอกว่ามันเหมือนพี่วิ่งเร็วๆแล้วพี่มาชนกับฟุตบาทแล้วมันจะได้ไงพี่นอไหมครับครับมันระดับนั้นเลยครับพี่แจ็คครับพอมาดูกันปุ๊บเอารถไม่เกิดอะไรขึ้นไม่เป็นรอยไม่เป็นไรเนี่ยผมก็เลยแบบบอกแฟนครับว่าเอานี้เดี๋ยวเราอยู่ปั๊มก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวให้แบบพอมีรถสัญจรกลับแล้วเราค่อยกลับกันดีกว่าครับก็เรื่องกับประมาณนี้พี่แจ็คครับเท่ากับว่าวันนั้นไม่รู้ว่าเจออะไรแต่ใช่ครับน่าจะเป็นวันซวย ถูกป่ะเพราะมันเริ่มต้นมาตั้งแต่การเจอสัตว์ตายข้างถนนก่อนที่มันเยอะผิดปกติคือต้องบอกคุณผู้ชมผู้ฟังอย่างนี้ก่อนว่าไอ้การขับรถไปแล้วไปเจอเหตุการณ์อะไรตามถนนพวกนี้บางทีมันก็หาที่มาที่ไปไม่ได้นะถูกป่ะอยู่ๆมันจะเจอมันก็เจอคือจังหวะเวลาแล้วช่วงนั้นเดาว่ามันไม่ค่อยมีรถใช่ครับใช่พี่แจ็คช่วงเช้าไม่ค่อยมีรถครับตอนที่จังหวะแบบตายแต่ผมก็แปลกใจพี่แจ็คบางทีผมมองไปเอ้าบางทีเห็นมากองข้างแต่ผมดูรอบข้างหรือผมวิ่งไประยะหนึ่งที่ผมไม่เห็นบ้านคนนะพี่มันก็แปลกครับเรื่องเนี้ยว่าหมามันมาตายตรงนี้ได้ยังไงอันนี้ถนนเส้นหลักเลยป่ะเส้นหลักเลยครับพี่เส้นหลักเลยครับเส้นที่เดินทางไปสระแก้วพี่กรุงเทพไปสระแก้วผมว่าน่าจะมีเส้นเดียวผมแต่ผมไม่พูดพี่ผมไม่บอกคือครับผมเป็นเส้นทางนั้นก็จะเป็นช่วงเลนสวนใช่ใช่ใช่ไหมเป็นช่วงเลนสวนเมื่อกี้มีหลายข้อความบอกว่าถ้าเป็นถนนเส้นตรงนั้นอ่ะบางทีตอนกลางคืนอ่ะมันจะมีบางช่วงที่มันเปลี่ยวมากครับผมใช่ไหมครับแล้วก็น่าจะเป็นช่วงนั้นนะพี่แต่ว่ามันจะหลุดไปช่วงหนึ่งที่ผมจะบอกว่าไงเดี๋ยวจะเป็นช่วงที่ก่อนยังไงเดี๋ยวผมจะบอกว่าก่อนเท่าไหร่ได้ไหมอ่ะเพราะว่ามันเป็นจะเป็นยาวๆพูดได้ไม่เป็นไรพูดได้ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่แบบว่าคือมันยาวแล้วมันจะไม่มีแบบไม่มีไฟช่วงนั้นนะครับคือผมว่าคนเนี่ยเดินทางบ่อยน่าจะรู้กันดีครับเส้นนั้นนะครับผมซึ่งหลังจากที่เจอเหตุการณ์นั้นเราก็ไม่รู้เลยใช่ไหมครับว่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์หรือว่ามีคนอื่นๆเคยเจอลักษณะคล้ายๆกับที่คุณมดเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้เลยครับอันนี้ไม่รู้เลยว่างๆลองเซิร์ชเข้าไปใน Google ดิลองเซิร์ชดิเรารู้ตำแหน่งอยู่แล้วนี่ว่าเฮ้ยถนนเส้นนี้ใครเคยมีเรื่องเล่าอะไรเซิร์ชมาผมว่าถ้าคนเคยเจออ่ะเขาจะต้องโพสต์เอาไว้ไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งแต่คิดว่าถนนหลายๆเส้นน่ะนะผมว่ามันก็มีการเจอที่แตกต่างกันแหละเรื่องปกติแต่มันไม่ปกติตรงที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเจอไงเออวันนั้นน่ะดวงเราจะเจอผมว่าน่าจะใช่พี่แจ๊คเพราะว่าผมไม่เคยเจอผีพี่แจ๊คผมก็เลยไม่รู้จะเรียกว่าผีได้ไหมแต่ว่ามันก็แต่ผมรู้ว่าเขาจุดประสงค์เขาไม่ดีอ่ะเขารู้สึกแต่จะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุถ้าสมมติว่าตอนนั้นคุณมดหักหลบครับผมเสียหลักแน่นอนครับครับพี่แจ๊คครับคือจริงๆจังหวะนั้นผมคิดได้แค่ว่าถ้าเราหักหลบปุ๊บเราต้องลงข้างทางแน่ๆใช่ไงแล้ว
แล้วผมยังไม่ทันได้ตัดสินใจพี่แจ็ครถมันชนไปแล้วด้วยความมันเร็วครับพี่แจ็คก็เลยแบบโอ้เราเลยกลายเป็นชนไปเลยครับผมแต่ตัดสินใจถูกแล้วที่ไม่จอดครับผมไม่ได้บอกว่าให้เป็นคนที่ไม่มีน้ำใจนะแต่ถ้ามันกลางค่ำกลางคืนทางเปรียวๆอย่างเงี้ยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ครับไปข้างหน้าก่อนไปหาที่ที่ปลอดภัยจอดแล้วถ้ารถมันเกิดมีรอยชนขึ้นมาจริงๆแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งตำรวจว่าเราชนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่อันเนี้ยพอไปจอดกลับมาดูที่รถปรากฏว่ารถมันไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนแม้แต่นิดเดียวอันเนี้ยไม่ใช่ละเออแล้วตอนชนมันชนดังถูกป่ะครับผมเออนะฮะจนแฟนผมนี่กรีดร้องเลยพี่แจ๊คผมจำได้เลยครับครับมีหลายเรื่องมีหลายเรื่องคุณมดครับที่เหตุการณ์ลักษณะคล้ายๆแบบเนี้ยเหมือนกับถ้าเรามองคือเขาตั้งใจจะทำให้คนคนนั้นอาจจะดวงตกอยู่แล้วอ่ะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุครับผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าผมรู้สึกว่าหรือว่าด้วยความที่แบบที่เขามีพลังผมก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันเป็นวันพระใหญ่พอดีไงพี่แจ๊คผมก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะเราเจอเหตุการณ์เนี้ยตั้งแต่เช้ามาเนี่ยก็เป็นวันโกนแล้วก็มาเจอวันพระใหญ่เขาอาจจะมีพลังหรืออะไรผมก็ไม่แน่ใจพี่แจ๊คแต่ผมก็ไม่ได้เคยเจอครับพี่แจ๊คก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องแปลกครับก็ถือว่าเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังก็แล้วกันบนถนนในคืนหนึ่งนะคุณมดนะครับผมโอเคคุณมดขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณมดครับผมยังไงก็ฟัง The Ghost Radio ไปเป็นเพื่อนตลอดเลยนะครับผมไม่ลืมครับแน่นอนครับครับผมสวัสดีครับพี่แจ๊คครับครับผมครับผมหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณอาหารแมวคาริวะถูกใจคนรู้ใจแมว